เราไปดูเรื่องราวในแวดวงทองคำกันก่อนนะฮะสอบถามถึงทิศทางการเคลื่อนตัวของราคานะครับรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปกันที่นายแพทย์กิจชรัตน์ฮิรัญญสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข MTS Go ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับแม่คุณหมอฮะดูแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดูราคาทองคำเหมือนจะดีดกลับขึ้นมาได้บ้างไอ้ตรงนี้หลายคนมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเดดแคทรีบาร์หรือเปล่าดีดเพื่อลงต่อหรือเปล่าไอ้ตรงนี้คุณหมอมองยังไงครับมันเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะครับคืออันแรกก็คือเป็นการดีดเพื่อสิ้นสุดการลงหรืออาจจะเป็นเดดแคทอย่างที่บอกก็เป็นไปได้นะครับครับสิ่งที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาตอบแต่ว่าต้องเรียนว่าโดยภาพหลักเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญโดยส่วนใหญ่จะออกใน3อาทิตย์แรกคือผ่านไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนว่างงานน้อยลงแล้วก็มีงานทำมากขึ้นนะครับภาครีเทลเซลก็ดีนะฮะแต่ภาค manufacturing ไม่ดีดังนั้นภาพรวมเนี่ยเราพบว่า SPDR มีการขายมาโดยตลอดใน3สัปดาห์นี้ขายมาแล้ว18ตันเรียกว่าขายหนักๆมาเลยในทุกๆวีคมาเรื่อยนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือแม้มีแรงเทขายแล้วก็ทำโลมาที่2,000ประมาณ 2,500 2,600 เนี่ยตลาดก็มีการติดกับมีรีบาวได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจจึงเป็นคำตอบว่ามีโอกาสที่ขึ้นมาแล้วลงดูติ่งลงไปหรือขึ้นมาแล้วหยุดตกดังนั้นในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยก็มองว่าถ้าภายในอาทิตย์นี้เนี่ยราคาไม่ลงไปจุด 2,010 อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องถือว่าหยุดตกแล้วแล้วก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นครับดังนั้นในเชิงของการแนะนำก็แนะนำให้ค่อยทยอยเข้าซื้อเก็บนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นได้ว่าบริเวณ 2,020 เนี่ยจะมีแนวรับค่อนข้างหนาแน่นฉะนั้นถ้าไม่หลุดลงมาเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะทรงตัวรับกลับขึ้นไปได้ครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้คือแนะนำคือค่อยๆทยอยซื้อเก็บแบบนี้ถ้ามองไปข้างหน้า3เดือน6เดือนนี้จะเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่ใช่ไหมคุณหมอถ้าดูแบบนี้ถ้ามองถึงระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นร่างแต่ยาวนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยมันจะมีความผันผวนตามที่เราคุยกันแล้วนะครับมันจะมีความผันผวนตามตัวเลขเศรษฐกิจที่เข้ามาครับครับเอ๊ะถ้าดูจากราคาณตอนนี้คุณหมอฮะถ้ามองไปถึงเดือนมีนาที่ว่ากันว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัดสินว่าเอ้ยตัวของดอกเบี้ยเนี่ยจะปรับลงไหมหรือจะหยุดการปรับขึ้นตรงนี้เนี่ยระหว่างทางตรงนี้เนี่ยตลาดในแง่ของทองคำเนี่ยราคาณปัจจุบันมันอินไลน์ตรงนั้นไปยังครับคุณหมอน่าจะรับรู้ไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีจากการที่มีนักวิเคราะห์หลายสำนักเนี่ยกลับไปกลับมาหมายความว่าเริ่มวิเคราะห์ว่าเอ๊ะไอตัวการลดดอกเบี้ยเนี่ยบางคนก็เริ่มพูดว่าแทนที่จะเป็นเดือน3ก็ขยับเป็นเดือน5หรือความเชื่อมั่นที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยจากเดิม 75% ตอนนี้เหลือประมาณ 58% ครับพวกนี้ครับมันเป็นตัวแปรที่ทำให้ระยะสั้นมีความผันผวนนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระยะกลางกับยาวตอนนี้ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่ครับนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับทะเลแดงตอนนี้ที่หลายคนก็กังวลว่าจะเกิดทะเลเดือดตรงนี้มันมีผลจะมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามไหมฮะกับทองคำตรงนี้ก็ถ้ามันไม่ได้มีการลุกลามเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรซึ่งเราเห็นได้ว่าทะเลแดงที่พยายามบุกทำร้ายเนี่ยก็ไม่ได้กระทบใดๆต่อกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเลยเรียกว่าอาวุธมันไม่ใช่เทคโนโลยีหรือไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะไปทำลายมันตรงนั้นดังนั้นทางสกัดกั้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพสูงจึงทำให้โดยภาพรวมเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้รับรู้กับข่าวนี้มากมายนะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่กระทบก็คือเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากระทบแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันตอนหลังก็ทรงบริเวณ70-74เหรียญครับเอาง่ายๆคือ เหตุการณ์ในทะเลแดงนี่อาจจะในเชิงของทองคำนี่อาจจะมีแค่เชิงอาจจะเซนติเมนต์เท่านั้นแหละเป๊กระยะสั้นๆเกิดขึ้นถูกปะฮะถ้าดูจากใช่ใช่ถ้าไม่ได้ลุกลามเนี่ยก็ถือว่าน่าจะอยู่แค่นี้ครับนะครับ
ครับเอาละครับคุณหมอครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญญสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุก MTS Go ครับครับก็กลยุทธ์ก็คือค่อยๆทยอยซื้อเก็บนะก็มองระยะกลางถึงยาวยังเป็นขาขึ้นสำหรับราคาทองคำและที่สำคัญคือถ้าไม่หลุดแนวรับสำคัญคือ1 2,000 กับ10บาทเนี่ยฮะ10เหรียญนะครับก็ถือว่ายังถือว่าน่าสนใจสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นั่นเองนะครับ